พี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องของคริสตจักรที่ติดตามพระองค์สิ่งที่ผมได้พูดในเช้าวันนี้นั้นผมได้เข้าโครงความคิดมาจากหนังสือเรื่อง A Certain Kind แล้วก็Disciple Mission นะครับที่อาจารย์เอ็ดมันด์ ชานได้เขียนซึ่งได้ท้าทายเราให้มีชีวิตที่ลงลึกกับพระเจ้าเช้านี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าคริสตจักรไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เรามานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่เรานั้นจะมารักษาแผลใจแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าหรือไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะรับพระพรฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่คริสตจักรจะต้องเป็นคริสตจักรแท้ก็คือว่ามี DNA มีความคิดแบบพระเยซูคริสต์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดำเนินชีวิตกับพระคริสต์เราให้พระองค์อยู่ในเรามากยิ่งขึ้นชีวิตเก่าของเราก็จะลดลงเรื่อยๆชีวิตในบาปชีวิตเนื้อหนังเราก็จะเปลี่ยนแปลงเราให้พระคริสต์นำหน้าเรามากขึ้นเช้าวันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อหนึ่งก็คือการลงลึกเพื่อจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะเชื่อพระเจ้ามานานขนาดไหนหรือว่าดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามาหลายปีแล้วก็ตามเราทุกคนต่างอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบในการเป็นผู้นำหรือไม่มีคริสตจักรใดที่บอกว่าตัวเองสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เราคือคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงติดตามพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้มองดูวิกฤตการณ์ในโลกนี้นั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราชอบอะไรที่รวดเร็วถ้าเราไปจ่ายค่าโทรศัพท์ไปจ่ายค่าบินก็ต้องรวดเร็วเรามีรถไฟฟ้าที่รวดเร็วแต่ในอีกด้านหนึ่งเราต้องการ slow life เราต้องการอะไรที่มันช้าๆเราต้องการไปนั่งที่บนภูเขาแล้วก็จิบกาแฟเราจึงเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ในความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าความคิดของเราหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนสิ่งที่ฉาบฉวยมากเกินไปหลายครั้งแล้วเรื่องเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามารู้จักพระเจ้าแบบฉาบฉวยหรือว่าเพียงแค่เรารับด้วยปากว่าพระเจ้าดีแต่พระเจ้าต้องการหัวใจของเราในการติดตามพระเจ้าและเช้าวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่เป็นนิมิตที่เป็นภาระใจก็คือว่าเราอยากจะสร้างคริสตจักรที่ทำให้เกิดหรือผลิตเนี่ยคนของพระเจ้าที่แท้จริงเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่มวลชนเยอะๆที่มาอยู่ร่วมกันแต่เราต้องการคนที่มีหัวใจกับพระเจ้าและผมเชื่อว่าพี่น้องมีหัวใจกับพระเจ้าในเช้าวันนี้เอเมนไหมใครบ้างที่มีหัวใจกับพระเจ้าเช้านี้ยกมือหน่อยเอเมนเมื่อเรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราต้องเรียนรู้ชีวิตกับพระองค์และแน่นอนการเดินทางระหว่างชีวิตส่วนตัวของเรากับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญพระเจ้ารักเราและพระเจ้าปรารถนาให้เราไปถึงจุดที่ดีที่สุดก็คือการเติบโตไปกับพระคริสต์มากที่สุดDeep and wide หรือว่าการลงลึกกับการกว้างของพระเจ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กันครับเปรียบเหมือนรากฐานของตึกที่แข็งแรงถ้ารากฐานของตึกแข็งแรงสูงขึ้นแสดงว่าฐานรากนั้นจะต้องดีฐานรากจะต้องแข็งแรงเปรียบเหมือนชีวิตคริสเตียนที่ต้องมีฐานรากที่แข็งแรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เราเห็นถึงการแตกแยกในประเทศเราเห็นถึงคนมีความคิดที่หลากหลายเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเราดูในการเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีความแตกแยกทางความคิดค่อนข้างมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเราจึงเห็นได้ว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและความสัมพันธ์กับพี่น้องหรือความสัมพันธ์คนอื่นที่ฉาบฉวยนั้นจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปได้ไม่นานเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
แล้วเราจึงเห็นว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นคนจะไม่สนใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปรัชญาความคิดของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเช้าวันนี้ผมยังอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการมาเดินกับพระเจ้านั้นพระเจ้าประทานความรอดให้กับเราแต่พระองค์คาดหวังกับเราที่จะเติบโตเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ดีมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับ8ปีที่ผ่านมาที่เห็นถึงคนในทุกวัยที่เข้ามาผูกพันกับพระเจ้ากับคริสตจักรผมอยากเห็นเวลาที่ผ่านไปในอดีตจนถึงวันนี้เนี่ยเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ว่าพระเจ้ากำลังทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้ากำลังทำการยิ่งใหญ่เหนือพี่น้องเหนือประชากรของพระเจ้าเพราะเราเห็นว่าถ้าไม่ใช่โดยพระเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวมาถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่โดยพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าเราเห็นถึงชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงและนั่นเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสิ่งที่ดีดังการมารู้จักพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเราทุกคนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเราต้องยอมให้ชีวิตในพระคริสต์เพิ่มขึ้นการตายแต่ตัวเองเนื้อหนังกับตัวเองและการที่ติดตามพระเจ้าก็จะทำให้เรากว้างขึ้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการติดตามพระเจ้าอาจารย์เอ็ดมันด์ชานได้ชี้ให้เห็นถึงอันตรายแห่งวิกฤตแห่งการไม่เป็นสาวกในระยะสั้นดูเหมือนดีแต่ระยะยาวเราเห็นถึงสิ่งที่มันเริ่มแสดงออกมาหนึ่งก็คือการหมดไฟของผู้นำสองก็คือครอบครัวอยู่ภายใต้ปัญหาที่ซ่อนไว้และไม่อยากจะบอกใครอันที่สามคือความแตกแยกและการที่มีคำสอนผิดเข้ามาในคริสตจักรเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรสิ่งที่ผิดฉะนั้นเมื่อเราขาดสิ่งเหล่านี้หรือเมื่อเราเผชิญหน้ากับวิกฤตเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าปัญหาก็คือไม่ใช่เรื่องปริมาณปัญหาไม่ใช่เรื่องความยากจนปัญหาไม่ใช่เรื่องของที่ว่าคริสตจักรมีปัญหาแต่ปัญหาก็คืออยู่ที่หัวใจของคนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเผชิญนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่แท้จริงเพราะปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ใต้ผมมันอยู่ในหัวใจของคนในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนแปลงหัวใจเราลงลึกกับพระเจ้าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงที่ใจของเราสถานการณ์จะเริ่มเปลี่ยนอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับจอห์นสต็อตเป็นนักคิดนักศาสนศาสตร์ที่สำคัญที่ท่านได้จากเราไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ได้กล่าวถึงปัญหาสำคัญของคริสเตียนคือการเติบโตแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นขาดความลึกซึ้งกับพระเจ้าคริสตจักรจำเป็นจะต้องกลับมาทบทวนและบอกว่านิมิตของคริสตจักรที่จะเดินไปข้างหน้าคืออะไรและเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องและอยากจะหนุนใจท่านให้ร่วมในนิมิตนี้ก็คือการที่เราจะต้องทำให้นิมิตของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์สำเร็จก็คือการสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีตามแบบพระคัมภีร์การสร้างคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวแท้จริงของพระคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาการสร้างสาวกแท้ที่ติดตามพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขมีผลการวิจัยในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าคริสตจักรที่สอนอย่างถูกต้องให้คนติดตามพระเจ้าเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเพราะว่าคนต้องการของแท้คนไม่ต้องการของปลอมคนต้องการชีวิตจริงๆกับพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นในคริสตจักรเราไม่ได้มาคริสตจักรแล้วเราบอกว่าพยายามแกล้งว่าตัวเองเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่สำคัญแต่เรามาด้วยชีวิตของเราและความเป็นตัวตนของเราและเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตของเราเรายอมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรายอมให้จิตใจของเราทั้งหลายนั้นแข็งแรงขึ้นในพระเจ้าและพระเจ้าจะอยู่กับเราเมื่อเรากลับใจเมื่อเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับการมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองก็ดีแต่การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเป็นพอเดียวคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าเราเริ่มต้นจากการที่ชีวิตเรามารู้จักพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นจากการที่พระเจ้ารักษาโลกเราพระเจ้าอวยพรธุรกิจของเรา
และผมก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมากพระเจ้าอวยพรเราให้มีอาคารสถานที่พระเจ้าอวยพรพี่น้องหลายท่านให้ได้แต่งงานมีลูกที่น่ารักแต่เราไม่ได้อยู่เพียงแค่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญพระเจ้าต้องการให้เรามีครอบครัวที่ดีพระเจ้าต้องการให้เรารักพ่อแม่ของเรามากที่สุดพระเจ้าต้องการให้ลูกของเราได้รับการดูแลจนสูงสุดที่ชีวิตของเขาจะไปได้แต่มากยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องเป็นก่อนที่เราจะพยายามจะทำหลายอย่างฉะนั้นการเป็นสาวกแท้นั้นก็คือเราต้องตัดสินใจในการที่จะให้พระเยซูคริสต์ทรงนำหน้าเราและเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราผมได้พูดถึงปัญหาในคริสตจักรทั่วโลกนั้นเราเห็นถึงว่าหลายครั้งความคิดหรือปรัชญาเนี่ยเป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินชีวิตมีสงครามเกิดขึ้นไกลตัวเราก็จริงแต่มันมากที่สุดในโลกเลยในช่วงเวลานี้เราเห็นถึงยุคสุดท้ายที่พระเจ้ากำลังเรียกร้องหรือพระเจ้ากำลังมองดูแล้วบอกว่าพระองค์อยากเห็นเราเดินติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามเราจะอยู่ในบทบาทของการเป็นนักธุรกิจเราจะอยู่ในบทบาทของนักเรียนนักศึกษาแต่บทบาทเหล่านี้เนี่ยจะต้องสนับสนุนนิมิตหรือเป้าหมายของพระคริสต์คือการที่เราจะสร้างคนที่แข็งแรงกับพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจว่าการสร้างความรึกหรือว่าการที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้เนี่ยก็มีความสำคัญในชีวิตคริสเตียนคริสตจักรแบบอัครทูตก็คือคริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์คริสตจักรแบบพระคัมภีร์นั้นก็คือคริสตจักรที่สร้างสาวกผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของจอห์นโอ๊คซึ่งเป็นคริสตจักรสลางได้เขียนไว้อย่างน่าฟังมากบอกว่าปัญหาคือว่าคริสตจักรสนใจสิ่งอื่นมากกว่าการสร้างสาวกก็ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเบี่ยงเบนไปพี่น้องเช้าวันนี้เรากลับมาด้วยกันว่าขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความลึกซึ้งในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเอเมนไหมครับเอเมน8ปีที่ผ่านมาที่พระเจ้านำเรามาด้วยความมีชัยเป็น8ปีที่พระเจ้ากำลังเตรียมเราทั้งหลายแล้วก็เราอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราหวานสิ่งดีในวันนี้เราลงลึกกับพระเจ้าในวันนี้เราจะเห็นการเติบโตที่แข็งแรงในวันหน้าเอเมนไหมครับถ้าคนส่วนใหญ่ไม่อยากลงทุนและอยากได้อะไรเร็วๆแล้วไม่อยากรอคอยบางคนอยากจะแต่งงานเร็วๆก็เลยมีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเมื่อผ่านเวลาผ่านไปมันก็เกิดปัญหาเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันจริงไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงๆก็ทำให้เกิดบาดแผลในชีวิตก็ไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครแล้วเราจึงเห็นด้วยกันว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่สำคัญจริงๆยกเว้นปัญหาหัวใจของเราเช้าวันนี้ถ้าเรามีหัวใจกับพระเจ้าผมอยากหนุนใจว่าเราต้องตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์และให้ชีวิตของเรากับพระองค์จริงๆในลูกาบทที่10ข้อ2ในลูกาบทที่10ข้อ2พระองค์ได้ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์เมื่อเราดูในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีหัวใจมีภาระใจเมื่อพระองค์ทำพันธกิจของพระองค์และพันธกิจของพระองค์นั้นคือการเรียกการเลือกคนให้ติดตามพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆสภาพสถานการณ์ใดๆพระองค์ได้ทรงรักเราและทรงเรียกเราทั้งหลายพระองค์เรียกเราให้ติดตามพระองค์พระองค์สัญญาว่าผู้ที่ติดตามพระองค์จะไม่ล้มเหลวผู้ติดตามพระองค์จะเห็นชีวิตนิรันดร์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงโปรดได้สัญญาไว้กับคนที่รักพระเจ้าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยเราจะต้องมาเริ่มต้นจากความลึกหรือการที่เราจะต้องมีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงการมีรากฐานที่แข็งแรงทั้งความคิดทั้งจิตใจทั้งการกระทำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมั่นคงในพระเจ้าพี่น้องที่รักครับ
ประเทศหรือสังคมเนี่ยต้องการจริยธรรมต้องการความดีไม่มีใครอยากอยู่กับความชั่วร้ายแม้ว่ารัฐบาลก็พยายามจะทำทุกรัฐบาลก็พยายามจะทำสิ่งเหล่านี้แต่เราเห็นว่าการแก้ปัญหาเนี่ยจะแก้ได้ก็ต้องแก้ที่รากฐานคือหัวใจของคนก่อนถ้าจะแก้ปัญหาครอบครัวก็ต้องแก้ปัญหาที่หัวใจของคนก่อนจะแก้ปัญหาพ่อแม่ลูกก็ต้องแก้ปัญหาที่หัวใจของคนก่อนฉะนั้นการที่เราจะมีรากฐานที่แข็งแรงในเป็นสาวกของพระคริสต์เนี่ยจะส่งผลให้เรากว้างมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะมีรากฐานที่แข็งแรงพี่น้องที่รักครับผมอยากจะพูด3ประการอย่างรวดเร็วนะครับประการที่1การที่เราจะมีรากฐานที่แข็งแรงหรือลงลึกในการเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ได้ประการที่1ก็คือการยอมจำนนและการตอบสนองการทรงเรียกเราเห็นพระเยซูได้พูดกับเขาทั้งหลายสาวกนั้นบอกว่าข้าที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากพระองค์เปรยขึ้นมาและชี้ให้เห็นว่างานของพระเจ้าไม่มีทางขาดทุนไม่ล้มเหลวแม้ข้าที่ต้องเกี่ยวมีมากมีคนมากมายที่เป็นผู้เชื่อเกิดขึ้นแต่มากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพระองค์อยากจะเห็นคนงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานอ้อนวอนองค์ผู้เป็นเจ้าเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเจ้าท้าชวนเราหนุนใจเราว่าให้เรายอมจำนน เพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไม่ยอมจำนนพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นความจริงเนี่ยมันจะไม่สามารถเติบโตได้บนหัวใจที่ไม่ได้ยอมกับพระเจ้าเปรียบเหมือนพืชที่เติบโตไม่ได้อย่างรากลึกไม่ได้เพราะมันลงไปในหินที่แข็งเราจำเป็นจะต้องไถพรวนจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกวันโดยการยอมจำนนกับพระเจ้าทุกๆวันก็จะทำให้เราเห็นพระพรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับถ้าเราอยากจะเติบโตขึ้นพระองค์ได้สัญญาว่าเราจะต้องฝังรากลึกกับพระคริสต์อย่างรากลึกกับพระองค์น้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเราแข็งแรงก็คือมีรากฐานที่แข็งแรงนั่นเองรากฐานที่แข็งแรงกับพระเจ้ารากฐานที่มั่นคงเนี่ยมันจะอาศัยเวลานะครับอาศัยเวลาต้นไม้ที่แข็งแรงนั้นก็คือรากฐานลึกที่แข็งแรงDNA ของเราก็คือพระคริสต์การติดตามพระเจ้าจึงต้องเริ่มต้นจากการที่เราเห็นคุณค่าชีวิตในพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่เรานั้นบอกว่าข้าพระเจ้า ขอยอมต่อพระองค์ขอยอมต่อพระองค์อย่างแท้จริงนั้นคริสตจักรเองนั้นจะต้องมั่นใจว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปขนาดไหนก็ตามเราอยากจะเห็นคริสตจักรที่มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคนรุ่นใหม่ที่ติดตามพระเจ้าได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าหรืออธิษฐานวิงวอนให้พันธกิจแห่งการสร้างคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นการทำงานที่จิตใจของคนโดยตรงเป็นการบอกกับคนอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของการติดตามพระเจ้านั่นเป็นจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดผลยั่งยืนระยะยาวเอเมนไหมถ้าเราลึกในความสัมพันธ์เวลาเราแต่งงานไปเนี่ยถ้ามันใช้เวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นใช้เวลาในการอธิษฐานใช้ในการเรียนรู้เนี่ยพี่น้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าชีวิตครอบครัวจะอะไรครับแต่เห็นความสำเร็จฉะนั้นการอธิษฐานจะต้องอธิษฐานด้วยภาระใจอย่างแท้จริงพี่น้องที่ครับการเก็บเกี่ยวพืชผลเนี่ยก็คือกำไรแต่ว่าการที่เราจะเก็บเกี่ยวพืชผลได้ก็ต้องมีการลงทุนถ้าเราไม่ลงทุนแล้วเราคาดหวังกำไรแบบง่ายๆหรือเราคิดอะไรแบบง่ายๆเราก็จะถูกหลอกไ
เราเห็นคนมากมายเนี่ยพี่น้องที่รักครับใช่ไหมเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยต้องการอะไรที่แบบเร่งด่วนง่ายๆตัวที่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นการลงลึกกับพระเจ้าจริงหรือไม่ก็จะเกิดปัญหาได้ว่าการหว่านสิ่งที่เราอยากจะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็นการหว่านแบบง่ายๆไม่ได้สนใจชีวิตเท่าที่ควรท่านการมารู้จักพระเจ้าเนี่ยผมอยากจะหนุนใจว่าเราจะต้องเติบโตขึ้นทุกๆวันกับพระคริสต์การเติบโตขึ้นทุกๆวันกับพระคริสต์เนี่ยเป็นเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนและเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็อยากจะเห็นชีวิตของเราเนี่ยเป็นผู้ให้และเป็นพระพรกับคนอื่นมากขึ้นโดยการที่เราสามารถเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าสามารถที่เรานั้นจะสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่นำพระพรไปถึงคนอื่นได้การทรงเรียกมาจากพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกเราให้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าและเข้าใจการทรงเรียกของพระองค์พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้เรากลายเป็นสาวกที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นในเช้าวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นเมื่อเรายอมจำนนแล้วก็ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าใจความลึกกับพระเจ้าเมื่อมันเจอสึนามิฝ่ายวิญญาณเจอปัญหาฝ่ายวิญญาณเข้ามาต้นไม้แห่งความเชื่อของเรามันก็ล้มลงได้พี่น้องที่รักครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวของเราอย่างดีผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เราเตรียมชีวิตอยู่เสมอเตรียมชีวิตที่จะเผชิญกับสถานการณ์เตรียมชีวิตที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงในความเชื่อกับพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดได้อวยพรเราอย่างแน่นอนพี่น้องพันธกิจของพระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกให้เราอธิษฐานด้วยภาระใจคำว่าอ้อนวอนเนี่ยมาจากภาษากรีกคำว่าดีโอไมหมายถึงการอธิษฐานด้วยหัวใจที่เห็นถึงความสำคัญและเห็นถึงความเร่งด่วนในชีวิตพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้งานที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันไปแบบเรื่อยๆหรือไปแบบขาดภาระใจผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรามีภาระใจร่วมกันในการงานของพระเจ้าเราสามารถมีส่วนนะครับในชีวิตของคนใดคนหนึ่งได้สามีสามารถจะมีส่วนในชีวิตของภรรยาสามีภรรยาสามารถสร้างลูกเติบโตขึ้นมาได้เราทุกคนสามารถที่จะเป็นพระพรได้เราสามารถหนุนใจเพื่อนของเราได้ใช่ไหมพี่น้องครับเห็นไหมเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้พี่น้องครับสิ่งที่มองหานั่นคือคนงานที่ยินดีเต็มใจในการรับใช้พระเจ้าเราไม่สามารถบังคับให้คนรับใช้พระเจ้าได้เราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องทำแต่ว่าเราสามารถบอกได้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเริ่มต้นจากการเป็นสาวกแท้คือการยอมกับพระองค์อย่างแท้จริงนั้นพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงอยากเห็นคนงานเกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์รู้ว่าเวลาของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสั้นมากเราใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยในการสร้างชีวิตของเราเราใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสร้างงานของเราแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าเราต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการสร้างสาวกของพระคริสต์ในการเป็นด้วยในการสร้างด้วยก็จะทำให้เราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นพระเจ้าทำงานของพระองค์ผ่านคนที่มีภาระใจคนที่มีแพชชั่นคนที่อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นเมื่อเรามองไปที่ทุ่งนาเหลืองอารามแล้วพระองค์บอกว่าอยากจะเห็นคนมาเก็บเกี่ยวผลงานของพระเจ้าอยากจะเห็นคนถวายตัวเป็นคนงานของพระเจ้าพี่น้องว่าดีไหมครับดีนั้นมันอยากจะทำด้วยภาระใจฉะนั้นเราสามารถเป็นพระพรในการสร้างคริสตจักรแบบนี้ขึ้นมาได้ผมอยากหนุนใจว่าคริสตจักรสร้างขึ้นบนรากฐานของพระวจนะของพระเจ้าจะแข็งแรงประการที่สองก็คือว่าขอให้ชีวิตของเรานั้นอย่างรากตั้งมั่นคงในความรักของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่3ข้อ17บอกว่าให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักของพระเจ้าแสดงว่าสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ภายในมนุษย์คือความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราไม่ให้เหือดแห้งไม่ให้จิตวิญญาณของเราไม่ได้เหือดแห้งไปเหมือนกับขาดน้ำแห่งชีวิตแต่พระเยซูคริสต์บอกเมื่อพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตเนี่ยพระองค์บอกให้เรานั้นอย่างรากลึกในพระองค์และก่อร่างสร้างขึ้น
ก่อร่างสร้างขึ้นให้ถูกฟอร์มขึ้นใหม่ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นเหมือนคนใหม่ในพระคริสต์พี่น้องครับบางทีเรารู้สึกเบื่อตัวเองว่าทำไมเราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไม่ได้แต่วันนี้ผมอยากหนุนใจว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เมื่อเรายอมให้พระคริสต์เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราจะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกับพระคริสต์อย่างแน่นอนพี่น้องครับเราต้องอย่างลากลึกในความรักของพระเจ้าเปโตรได้บอกว่ารักพระเยซูในยอห์นบทที่21ข้อ15พระเยซูได้ถามเปโตรบอกว่าท่านรักเรามากกว่าพวกนี้หรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ก็จะเห็นได้ว่าการอย่างลากลึกในความรักของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่กับผู้เชื่อทุกๆคนเพราะถ้าเราไม่เชื่อไม่มีรักพระเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ไม่สามารถที่จะสารภาพด้วยปากของเราได้ว่าพระเจ้าทรงดีแต่มากยิ่งกว่านั้นพระองค์บอกว่าถ้ารักพระองค์จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ถามคนที่ติดตามพระองค์มาตลอดเวลาบอกว่าถ้ารักพระเจ้าไม่เพียงแค่ตัวเองดีไม่เพียงแค่ตัวเองรักพระเจ้าแต่ต้องรักคนของพระเจ้าด้วยนี่จึงเป็นเหตุว่ารากฐานของคริสตจักรที่สร้างสาวกนั้นก็คือว่าต้องมาจากความรักที่เรามีกับพระเจ้าและถ่ายทอดความรักนั้นไปถึงคนอื่นและไปถึงคนมากมายที่เขาอยากจะรู้จักพระเจ้าเพราะจิตวิญญาณของคนต้องการพระเจ้าจำนวนมากต้องการพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์ในโลกนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปมานั้นเขาไม่สามารถวางใจในสิ่งใดได้แล้ววันนี้ขอพระคุณพระเจ้าถ้าเรากลับมาติดตามพระคริสต์อย่างแท้จริงต้องมีหัวใจต้องมีภาระใจครับพี่น้องครับคริสตจักรจึงต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่วัตถุเป็นศูนย์กลางชีวิตของคนที่จะประสบความสำเร็จถ้าพี่น้องไปศึกษาค่านิยมของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่เขาประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยเพราะเขามีภาระใจจริงๆในเรื่องนั้นเขาไม่ได้เอาวัตถุเป็นตัวตั้งแต่เขาภาระใจเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกันเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรายอมกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเราด้วยกันพี่น้องทีละครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นสามารถเห็นเรามีผลกับคนอื่นได้พี่น้องเราไม่ได้เกิดมาเพียงแค่ดูแลตัวเองแล้วก็จากไปแต่ว่าโดยปรัชญาความคิดของชีวิตของพระเจ้านั้นก็คือว่าเราจะต้องมีผลต่อคนอื่นเราต้องมีผลต่อการสร้างบางคนขึ้นมาในติดตามพระเจ้าพี่น้องวันนี้เรามีคริสตจักรเด็กที่มาเป็นพยานแต่ว่าบางคนใน8ปีที่ผ่านมาเขาเติบโตมาในคริสตจักรชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเติบโตมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องว่าน่ารักไหมครับน่ารักมากเด็กๆเหล่านี้น่ารักมากแล้วมีผู้ใหญ่ที่น่ารักด้วยเรามีคนที่พร้อมที่จะเป็นสาวกแท้กับพระคริสต์อย่างมากมายพี่น้องวันนี้ผมอยากให้หนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจให้มีชีวิตที่ลงลึกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นลงลึกในความรักของพระเจ้าเพราะความรักของพระเจ้าเปรียบเหมือนน้ำแห่งชีวิตเปรียบเหมือนสิ่งที่ทำให้เราแข็งแรงเราไม่สามารถรักคนอื่นได้ถ้าเราไม่มีความรักอยู่ในชีวิตถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวในชีวิตนั้นเราก็จะรักคนอื่นไม่ได้แต่แน่นอนเมื่อเรารักพระเจ้าพระเจ้าต้องการเพิ่มชีวิตในพระคริสต์ให้เรามากขึ้นชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์ชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตคิดแบบพระเจ้าดำเนินชีวิตตามอย่างพระเจ้าก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนพี่น้องเชื่อไหมว่าวันนี้ถ้าเราตัดสินใจลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นเราจะเติบโตกว้างขึ้นดีขึ้นอย่างแน่นอนประการที่3สุดท้ายก็คือว่าฐานของชีวิตหรือว่ารากฐานของชีวิตที่เรายืนอยู่เนี่ยจะต้องมีหลักการจะต้องมีหลักการเราไม่สามารถที่จะปล่อยชีวิตไปโดยที่ใช้หลักการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราอ่านหนังสือพิมพ์คนนี้พูดว่าอย่างนี้ดีเราก็เลยเชื่อแล้วก็ทำตามเขาอ้าวมันไม่ดีนี่เราก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชีวิตนั้นมีความสำคัญชีวิตสาวกแท้มีความสำคัญก็คือว่าจะต้องมีรากฐานที่ดีก็คือฝึกคิดบนหลักพระวจนะของพระเจ้าการรับใช้พระเจ้า
การรับใช้พระเจ้าเนี่ยจะต้องมีหลักการของพระเจ้าอยู่ในชีวิตหรือ principle หรือว่าหลักการเนี่ยสำคัญเปรียบเหมือนคู่มือในการนำทางชีวิตการตัดสินใจในชีวิตทุกวันเนี่ยเราจะต้องเข้าใจหลักการในพระคัมภีร์เพราะว่าการตัดสินใจนั้นต้องใช้ทั้งความคิดและก็จิตใจประกอบกันไปไม่ใช่ใช้ใจอย่างเดียวนะครับบางคนใช้ใจอย่างเดียวความคิดใช้ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดไอ้ความที่เราไม่ชอบนี่แหละก็อาจจะทำให้เราเนี่ยล้มเหลวได้เพราะเมื่อเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำพี่น้องไปทำงานที่บริษัทแล้วบอกเราไม่ชอบเจ้านายเราไม่ชอบหัวหน้าแล้วเราไม่ไปทำงานมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะโดยหลักการที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นก็คือว่าความรับผิดชอบของชีวิตคริสเตียนมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับการเลือกใช้ชีวิตของตัวเราเองเนี่ยอยากให้หนุนใจพี่น้องว่าให้ตั้งอยู่บนมาตรฐานของพระคัมภีร์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งอยู่บนมาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยมันดูยากสักหน่อยมันดูเหมือนว่าไม่ง่ายแต่เมื่อเรายืนบนนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่พังลงแน่นอนเอเมนไหมครับแต่เราไปยืนบนดินทรายเราไปยืนบนความคิดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะพังลงไปเพราะไม่มีอะไรรับรองแต่การเดินบนความจริงของพระเจ้าเนี่ยก็จะทำให้เราแข็งแรงเพราะเรายืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าหลักการสามารถถ่ายทอดได้เราถ่ายทอดหลักการไปถึงคนอื่นคือการสร้างสาวกคือการที่เรานั้นพยายามถ่ายทอดหลักการใช้ชีวิตไปถึงคนอื่นเขาบอกมีคำพูดที่ผมได้ฟังแล้วก็ดีมากก็คือว่าเราจะต้องถ่ายทอดหลักการไม่ใช่ประสบการณ์แต่เมื่อเราถ่ายทอดหลักการนั้นเราจะต้องผ่านประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้ามันถึงจะสมบูรณ์แบบหมายความว่าเราไม่ได้มีแค่หลักคิดเท่านั้นแต่ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันเป็นสายตาที่บอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตถ้าเราจึงเห็นได้ว่าเมื่อเรารับคนใหม่ๆเข้ามาทำงานเนี่ยสมัยที่ผมทำงานใหม่ๆก็รับคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะมีหลักการที่ดีแต่เขาไม่มีประสบการณ์เพราะว่าบางอย่างเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยต้องอาศัยประสบการณ์ที่จะเติบโตขึ้นแน่นอนพระเจ้าก็อยากให้เรามีทั้งสองสิ่งด้วยกันเริ่มต้นถ่ายทอดหลักการลงไปแต่ต้องผ่านประสบการณ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจคนได้อย่างเข้าใจได้ถูกต้องแว่นเนี่ยมีสองส่วนด้วยกันใช่ไหมครับหูเนี่ยที่เกี่ยวหูเนี่ยมีสองส่วนขาแว่นเนี่ยอันหนึ่งก็คือความเชื่ออันหนึ่งก็คือความจริงของพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าจะต้องไม่ขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าจะต้องเดินด้วยความเชื่อฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจหรือว่าเราเลือกใช้หลักการของพระเจ้าเนี่ยเราต้องใช้ทั้งสองสิ่งด้วยกันก็คือให้ความจริงของพระเจ้าเนี่ยนำหน้าเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเราให้เราเป็นไทยได้ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเราไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตเดี๋ยวเช้าวันนี้ผมหนุนใจพี่น้องว่าให้กลับมาในความจริงของพระเจ้านี่แหละจะเห็นชัยชนะเมื่อเรากลับมายึดความจริงของพระเจ้าด้วยหัวใจที่ถูกต้องรากฐานของพระองค์ที่แข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแข็งแรงกับพระเจ้าแล้วก็เข้มแข็งกับพระเจ้าแล้วก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ได้ชีวิตของคนเนี่ยไม่ได้มีศูนย์กลางแค่วัตถุแต่เป็นศูนย์กลางที่พระเจ้าเราไม่ใช่เป็น material center แต่เราเป็น God center เพราะผู้ใดก็ตามที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเขาจะเห็นถึงชีวิตภายในที่ถูกสร้างขึ้นและกลายเป็นคนใหม่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับมาเชื่อพระเจ้านั้นเชื่อด้วยปากเวลาเดินมานับเชื่อพระเจ้าเนี่ยเชื่อด้วยปากแต่ก็รับด้วยปากแต่ต้องเชื่อด้วยใจด้วยไปคู่กันไปค่านิยมและวัฒนธรรมแบบพระเจ้าในชีวิตเนี่ยก็จะช่วยทำให้เห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนเห็นการเติบโตอย่างยั่งยืนมัทธิวบทที่13ข้อ23ครับพี่น้องครับอยากจะหนุนใจว่าเมล็ดซึ่งหว่านตกในดินดีนั้นแต่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผล100เท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างเราจึงเห็นได้ว่าการเกิดผลการเติบโตของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับการไถ่พวนจิตใจของเรา
ยิ่งใจของเราอ่อนละมุนกับพระเจ้าใจของเรายอมจำนนกับพระเจ้าใจของเราตอบสนองต่อพระเจ้ามากเนี่ยมันจะยิ่งเกิดผลมากเป็นต้นไม้ใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรามีนิมิตมีเป้าหมายจริงๆที่อยากจะเห็นคนที่ติดตามพระเจ้าแข็งแรง8ปีมานี้เราพยายามทำหลายๆอย่างแต่ผมเชื่อว่าความพยายามของเรานั้นมีความจำกัดแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะทำการยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าเนี่ยรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงผลของการเป็นสาวกแท้นั้นในยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเมื่อเราลงลึกกับพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าเราจะเกิดผลมากพี่น้องบอกคนข้างว่าเกิดผลมากเกิดผลมากคืออะไรคือหมายความว่าเมื่อเราเชื่อมกับพระองค์ลงลึกกับพระเจ้าเนี่ยเราจะกลายเป็นต้นไม้ที่เกิดผลมากพระพีบอกว่าในสดุดีบทที่หนึ่งบอกว่าอะไรครับเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำพี่น้องอยากเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางทะเลทรายหรือต้นไม้ที่ปลูกริมทาน้ำเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสันติสุขในชีวิตใช่ไหมถ้าเรามีชีวิตที่มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเนี่ยเราจะสามารถเผชิญกับความแห้งแล้งได้เราสามารถเผชิญกับความทุกข์ยากได้เราสามารถเผชิญกับการสูญเสียในชีวิตของเราได้เพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนี่ยเมื่อเราอย่างลากลึกในพระคริสต์แล้วเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวอย่างแน่นอนเช้านี้ผมถึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้กำลังใจทุกท่านว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงแล้วเราพร้อมที่จะเผชิญไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆพี่น้องครับโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโลกนั้นจะไม่มีวันกลับไปเหมือน10ปีที่แล้วอีกต่อไปตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยข้าวแกงที่มหาวิทยาลัยจานละ5บาทเท่านั้นเองนะครับน้ำแก้วหนึ่งก็50สตางค์เดี๋ยวนี้พี่น้อง5บาทซื้ออะไรได้ไหมครับขนาดซื้อลูกชิ้น1ไม้ก็ยังกินยังไม่พอเลยนะครับใช่ไหมครับอาจจะได้มาม่า1ห่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจธุรกิจเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เองจะต้องมาหนุนใจเราแล้วก็สร้างเราขึ้นใหม่ให้แข็งแรงเพราะเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาความคิดของโลกนี่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปมาเดี๋ยวนี้คนเริ่มที่จะไม่สนใจหลักการสนใจแค่ว่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นก็พอแล้วใช่ไหมคนเราอย่าไปยุ่งเรื่องใครใครอยากทำอะไรก็ทำไปถ้าทำให้ไม่ให้เดือดร้อนใช่ไหมเมื่อวิธีคิดแบบนี้ถามว่ามันถูกบางส่วนนะแต่อีกส่วนหนึ่งคือว่ามันจะไม่มีมาตรฐานอะไรเลยในสังคมในชีวิตของพระเจ้าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจึงเป็นการที่เรานั้นเริ่มสร้างเราขึ้นใหม่บนพระวจนะของพระเจ้าก็จะช่วยทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแรงอย่างแท้จริงและยั่งยืนอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์ได้สัญญากับเราว่าผู้ที่ติดสนิทกับพระองค์นั้นจะเกิดผลมากเราจะเห็นการเติบโตในชีวิตส่วนตัวของเราเมื่อเรายอมลงลึกกับพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจว่ารากฐานของเราคือความรักของพระเจ้ารากฐานของเราคือพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ไปมีประนอมต่อพระวจนะของพระเจ้าก็คือว่าเราจะใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้มแข็งและแข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถเห็นชัยชนะเหนือปัญหาได้นี่คือวิธีการของพระองค์พี่น้องเราจะต้องลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับการมาคริสตจักรเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมีความสำคัญเพราะจะช่วยทำให้เราเนี่ยลงลึกกับพระองค์มากขึ้นฟังสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นเช้านี้ผมจึงอยากใช้โอกาสพิเศษในครบรอบ8ปีนี้ว่าเราอยากเห็นความลึกในชีวิตเราอยากเห็นความจริงแท้ของชีวิตไม่ใช่เพียงแค่ฉาบฉวยเราสามารถคบกับคนฉาบฉวยได้แต่ว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นกับทุกคนได้เราต้องลงลึกในความสัมพันธ์กับสามีของเราภรรยาของเราลูกของเราสามีกับภรรยากลายเป็นคนแปลกหน้าของเราเมื่อไหร่นั่นคือความลึกมันหายไปจากชีวิตแล้วนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างสังคมกำลังเดินไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าในเช้าวันนี้แล้วเรากำลังเดินตามสิ่งเหล่านั้นหรือไม่พี่น้องที่รักครับอยากให้เรากลับมารักษาชีวิตของเรากับพระเจ้า
ความลึกซึ้งในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความลึกในชีวิตที่ติดตามพระเจ้าความลึกในชีวิตที่รักพระเจ้าและรักครอบครัวของเรารักลูกของเรารักสามีภรรยาของเรารักพ่อแม่ของเราอย่างจริงแท้จริงๆเพราะความจริงแท้ไม่ได้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางแต่ความจริงแท้คือพระเจ้าเป็นศูนย์กลางดังนั้นเช้านี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้8ปีนี้เราตัดสินใจกับพระเจ้ามากขึ้นที่จะมีความลึกซึ้งกับพระองค์เพื่อช่วยเราให้เราแข็งแรงให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับแต่เวลานี้ผมอยากให้เราได้ก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานพี่น้องพระเจ้าช่วยท่านให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆได้แต่ท่านต้องเข้ามาหาพระองค์สัมผัสความรักของพระองค์สัมผัสความจริงของพระองค์ความจริงจะช่วยทำให้เราไม่หลอกตัวเองความจริงจะทำให้เราไม่หลงไปในความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ความจริงในพระวจนะของพระเจ้านี่แหละจะปลดปล่อยเราจะช่วยเราให้เราอธิษฐานส่วนตัวเวลานี้พี่น้องพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าเข้าใจหัวใจของทุกคนที่ติดตามพระองค์เราอาจจะมาจากสถานการณ์ที่สถานภาพที่อธิบายไม่ได้พูดไม่ออกไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้แต่เช้าวันนี้ถ้าท่านยังลากลึกในพระคริสต์ความรักของพระเจ้าความรักที่ท่านมีต่อพระองค์จะทำให้ท่านเข้มแข็งขึ้นในพระคุณของพระเจ้าคริสตจักรจะต้องสร้างสาวกที่แท้จริงของพระองค์เริ่มต้นจากพี่น้องที่อยู่ในความเชื่อก่อนเช้านี้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนว่าท่านจะเป็นคริสเตียนมานานหลายปีแล้วก็ตามท่านอาจจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหามากมายในชีวิตและผ่านมันไปได้แล้วก็ตามแต่วันนี้สิ่งที่ท่านจะต้องก้าวต่อไปในอนาคตก็คือการที่ท่านจะต้องตัดสินใจอยู่เพื่อผู้อื่นมากขึ้นตัดสินใจเป็นพระพรกับคนบางคนมากยิ่งขึ้นถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นยกมือขึ้นกับพระเจ้าดีไหมครับพี่น้องอธิษฐานด้วยกันว่าปัจจุบันโลกนั้นเป็นโลกที่ฉาบฉวยและไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเทคโนโลยีทำให้เราห่างเหินในบางครั้งพระเจ้าต้องการให้เรากลับมาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าและกับสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้อื่นพระเจ้าอยากให้เรายอมจำนนกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าเราก็จะไม่สามารถเติบโตได้เพราะต้นไม้ที่จะเติบโตได้ก็ต้องลงมาในดินที่ดีจิตใจก็ต้องถูกไถพรวดที่ดีวันนี้ขอให้พระเจ้าเข้ามาเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงเป็นจอมเจ้านายที่แท้จริงในชีวิตของเรายกมือขึ้นกับพระเจ้าได้ไหมครับพี่น้องครับตัดสินใจวันนี้พี่น้องที่รักครับอยากจะหนุนใจพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้เรามีชีวิตในการอธิษฐานเราจะต้องอธิษฐานให้งานของพระเจ้าเนี่ยเติบโตขึ้นมีภาระใจร่วมกับพระองค์พระเยซูบอกว่าข้าวในนาก็เหลืองอร่ามแล้วอธิษฐานอธิษฐานจริงจังอธิษฐานด้วยภาระใจให้เราเห็นคนงานของพระเจ้าเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นตัดสินใจมากยิ่งขึ้นกับพระเจ้าให้เราอธิษฐานสิ่งนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าความสัมพันธ์ในชีวิตของเรากับผู้อื่นหลายครั้งความสัมพันธ์ในชีวิตเราผู้อื่นนั้นฉาบฉวยเราไม่อยากจะไปใช้เวลาหรือใช้ชีวิตของเราในการให้ผู้อื่นเพราะเราคิดว่าเรามีความจำกัดพี่น้องชาวนี้ผมอยากหนุนใจว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับคนในโลกนี้พยายามคิดอยู่เสมอว่าจะรับได้มากขนาดไหนแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าการให้ออกไปจะทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงและยั่งยืนแล้วใครบ้างตัดสินใจวันนี้เราจะเป็นพระพรกับชีวิตของผู้อื่นบ้างยิ่งขึ้นยกมือขึ้นกับพระเจ้า
ตัดสินใจวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องประการสุดท้ายคือว่าเราจะเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ไปจนวันที่เราจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์เราจะติดตามพระคริสต์อย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าพระเจ้าไม่มีจริงไม่มีความจำเป็นจะต้องติดตามพระองค์แต่เมื่อพระเจ้าทรงเป็นจริงเราก็จะเป็นคนที่ใช้การได้เราจะกลายเป็นคนใหม่และจะกลายเป็นคนที่เลือกและตัดสินใจอย่างดีที่สุดก็คือเมื่อเราติดตามพระคริสต์ผู้เชื่อมีมากมีฝูงชนมีกลุ่มชนที่อยากรับพระพรจำนวนมากแต่มีคนน้อยจริงๆที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้ามีคนน้อยคนที่ตัดสินใจที่จะให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมให้พระเจ้าไถพรวนในจิตใจอย่าเป็นดินที่แข็งแต่เป็นดินดีกับพระองค์น้องวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเพิ่มภาระใจกับงานของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถวายตัวของท่านเองเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์อย่างแท้จริงเพราะถ้าเราไม่เป็นสาวกแท้เราจะไปสร้างคนอื่นไม่ได้เราก็จะไปเป็นเพียงแค่หน้าที่แต่วันนี้มากยิ่งกว่าหน้าที่คือภาระใจให้เรามีภาระใจร่วมกันครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ที่จะสร้างคริสตจักรที่แข็งแรงสร้างคริสตจักรที่มั่นคงมีคนที่พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่กับพระคริสต์อย่างแท้จริงให้เรายืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้ครับพี่น้องครับเวลานี้ให้เรายืนขึ้นด้วยกันให้น้องจับมือกันครับสุดท้ายนี้ให้เราจับมือกันอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันพี่น้องที่รักครับพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันแล้วกันให้เช้าวันนี้เราตัดสินใจตัดสินใจเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ลงลึกกับพระองค์มากยิ่งขึ้นก้าวไปที่ล้ำลึกกับพระองค์มากขึ้นอย่าเพียงแค่อยู่แบบขอบกล้ากล้ากลัวอยู่แบบขอบไม่จะตัดสินใจดีไม่ตัดสินใจดีจะเอาจริงกับพระเจ้าดีไม่เอาจริงกับพระเจ้าดีกลัวไปหมดพี่น้องวันนี้เราต้องเอาชนะความกลัวเหล่านี้เนี่ยก้าวไปน้ำลึกกับพระเจ้าก้าวไปในอีกมิติหนึ่งกับพระเจ้าพี่น้องที่รักครับแล้วก็ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแน่นอนขอพระเจ้าเมตตาการตัดสินใจของเราในเช้าวันนี้มีความสำคัญขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยก็แต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยขอบพระคุณพระองค์พี่น้องครับจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ใบหนึ่งซึ่งเป็นรูปเลข8ก็คือ8ปีแล้วจะมีคำว่า deep คือความลึกแล้วก็ wide นะครับก็คือว่าอยากให้พี่น้องได้เขียนเป้าหมายของท่านนะครับในสติ๊กเกอร์ใบนี้แล้วก็ท่านก็เอากลับไปที่บ้านติดไปที่หนังสือก็ได้พระคัมภีร์ก็ได้ที่ตู้เย็นก็ได้นะครับแล้วเขียนว่าข้าพเจ้าจะลงลึกกับพระเจ้าในเรื่องอะไรบ้างเช่นข้าพเจ้าตัดสินใจเป็นสาวกแท้กับพระคริสต์ตัดสินใจลงลึกกับพระเจ้าในบางเรื่องและความกว้างข้าพเจ้าจะเห็นการเติบโตมากยิ่งขึ้นกว้างขึ้นในการรับใช้กว้างขึ้นในธุรกิจกว้างขึ้นในหน้าที่การงานของเราอยากให้พี่น้องได้ลองคิดดูแล้วก็เขียนด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับถ้าเราอยากจะเกิดผลมากเราก็ต้องลงลึกกับพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมเอเมน